สองคนนี้เองเหรอที่ชอบดูถูกเพื่อนแกดูดิไอเด็กใหม่เนี้ยมันมองหน้าแกมองแบบนี้หาเรื่องหรอเธอเล่นกับเราได้ยังนี่เราสวยแล้วนี่เรียกว่าสวยแล้วหรอสวยไหมสวยไหมถ้าอยากรู้อ่ะก็ไปส่งกระจกดูซะมาทำไมอ่ะทำอะไรของเธออ่ะบ้าปะเนี่ยกล้าดีไงของฉันไม่ทาเนี่ยว้ายังมีแม่มาหัวเราะอีกอ่ะว้ายในยุคสมัยนี้คนสวยคนหล่อมักจะได้เปรียบส่วนคนที่หน้าตาไม่ดีก็มักจะโดนบูลลี่หรือโดนรังเกียจเสมออุ้ยสีสวยมากเลยอ่ะแป๊บนึงนะอุ้ยมันตกทำไมนี่แกเราขอแต่งด้วยสิอะไรอ่ะมาจากไหนเนี่ยไม่เอาหรอกแกงฉันอ่ะไม่รับคนขี้เรไตตันเราจะเข้ามาเล่นกับพวกหน้าพวกรูเดอร์แต่เขาไล่มาหน้าทำไมเขาถึงไล่มาล่ะก็พวกนั้นน่ะมันว่าฉันขี้เลยหยุดร้องได้ไหมรำคาญใช่ร้องไห้เป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยอ่ะแกรำคาญปะรำคาญดิสองคนนี้เองเหรอที่ชอบดูถูกเพื่อนแกดูดิไอเด็กใหม่เนี้ยมันมองหน้าแกมองแบบนี้หาเรื่องเหรอมองอะไรอ่ะไม่ใช่มันสวยหรอก็เคยเห็นสิเห็นไหมมันเคยเห็นเสียงว่าเป็นฉันใช่ป่ะไม่ใช่เธอแล้วก็ไม่ใช่เธอแต่เป็นนายน้องเองไม่ต่างนี่มันน่าเออดูดินี่แกจัดเลยป่ะใจเย็นแกฉันว่าปัดก่อนลมสีอ่ะแกโอ๊ยทำไมเพื่อนถึงไม่อยากเล่นกับเรานะหรือว่าเรายังไม่สวยพอนะงั้นเราจะต้องแต่งหน้าสวยๆเพื่อนจะได้เล่นกับเราต้องขาวอย่างนี้เลยเฮ้ยลืมทาปากทาปากดีกว่าแก้มก็ต้องแดงๆซะหน่อยตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าอย่างนี้เพื่อนต้องเล่นกับเราแน่ๆเลยทำอะไรอยู่เหรอไตตันก็แต่งหน้าไงเราอยากเล่นกับพวกหน้าแล้วรูทเธอคิดว่าแต่งหน้าแล้วพวกนั้นจะเล่นด้วยเหรอต่อให้เธอแต่งยังไงอ่ะพวกนั้นก็ไม่ได้กับเธอหรอกไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจแกแล้วฉันไปทำอะไรอ่ะสวยวะนี่เธอฉันสวยไหมสวยไหมสวยไหมเนี่ยฉันสอดแต่งหน้ามาเลยนะเนี่ยเธอเล่นกับเราได้ยังนี่เราสวยแล้วนี่เรียกว่าสวยแล้วหรอสวยไหมสวยไหมถ้าอยากรู้อ่ะก็ไปส่งกระจกดูซะทำไมเพื่อนไม่เล่นกับเรามันไม่ดีตรงไหนจิตใจของคนที่ชอบดูถูกคนอื่นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักแค่ไหนก็ยังดูถูกคนอื่นอยู่ดี
้องไห้แล้วอะแต่ว่าแกนั่นแหละทำเขาร้องไห้อะก็จริงสิก็เสนอหน้าเองอะน่ารำคาญนะเนาะอุ้ยแกปากซีดอ๋อเหรออุ้ยแกมาพาพอดีเลยบังเอิญเนาะมีอ่ะเม้มหน่อยเม้มมีอุ้ยสวยอะอุ้ยเดี๋ยวฉันข่าวของเธอด้วยดีกว่าโอเคมามามาทำไมอะทำไมของเธออะบ้าปะเนี่ยกล้าดีไงของฉันไม่ทาเนี่ยว้าวแกยังมีแม่อยู่กับเราอีกอะไปก็ไม่สวยหรอกเลิศมากแกฉันภูมิใจเลิศแกเฮ้ยแกเป็นอะไรเปล่าอ่ะแนนเนอร์เป็นอะไรหรอโสคนนั้นอ่ะร้ายจริงๆเลยนะฉันพยายามทำดีด้วยแล้วเขาไม่ยอมเล่นกับฉันเลยอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ชอบบูลลี่คนนั้นแหละไม่มีใครดีสำหรับเขาหรอกไม่เป็นไรนะแกไม่เป็นไรหรอกไตตันเดี๋ยวแนนเนอร์จะทำให้สองคนนั้นรู้สึกเองว่าโดนคนอื่นบูลลี่เป็นยังไงกูยังไม่เข้ามาเลยอ่ะแกแกช่วงอ่ะระหว่างที่กูไม่มาฉันขออนุญาตงีบก่อนเนาะก็แบบง่วงเหมือนกันงีบด้วยดีกว่าล้อเลียนหรือเยาะเย้ยว่าไม่หล่อไม่สวยอ้วนหน้าบานหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องสนุกของคนพูดแต่ไม่ใช่เรื่องขำของคนฟังเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคะเห็นไหมล่ะคะว่าเราไม่ควรที่ไปบูลลี่หรือล้อคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นมีดีในแบบของตัวเองค่ะและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยเคยตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้ TikTok ทางนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสอบคนละ1 2 3พอตกเริ่มนับ1ถึง5มาเลยนะ3 2 1เริ่มอุ๊ยหน้าหมาเดี๋ยวน้องหน้าหมาหน้ามาหายเฮ้ยไม่ต้องเล่นอะไรนี่เฮ้ย3 2 1เริ่มอย่างนี้เพื่อนกับต้องเต้นแน่ๆเลย